มาที่กันแดดกันบ้างคือในส่วนของกันแดดเนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยว่าแล้วสรุปจะต้องเลือกใช้อะไรแตกต่างกันยังไงสำหรับ2ตัวนี้โอเคค่ะก็คือตัวนี้ค่ะสำหรับสีทองก็คือตัววัตเตอรี่นะคะเป็นเนื้อบางเบาเนื้อบางเบาเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายฮะแล้วก็คุณหมอเลยเชียร์ใช่ค่ะแพ้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ต้องการอยากไม่ได้ต้องการปรับสภาพผิวเพราะผิวหน้าดีอยู่แล้วแล้วก็ซึมไวแล้วก็ทำให้สามารถทาทำเมคอัพได้ด้วยระหว่างทาทับเมคอัพได้ด้วยใช่ค่ะเหรอแท็บเบาๆจริงไหมอย่างนี้ใช้ก็ทาได้เลยสิอันนี้ใช้ได้ไหมจ่ายตังค์ใช่ไหมบิดนี่คือจ่ายตังค์ใช่ไหมต้องเสีย790บาทใช่ไหมอ่ะซื้อ1เซตซื้อ1เซตแล้วก็ใช่ค่ะตัวนี้คือทาแล้วไม่วอกผู้ชายก็ใช้ได้ด้วยผู้ชายก็ใช้ได้ใช่ค่ะเนี่ยเห็นมั้ยเห็นที่ชายทามั้ยจ๊ะโอ้คือมันเหมือนแบบดูขาวมากแต่จริงๆต้องบอกว่าไอ้ที่มันดูขาวขนาดเพราะว่ามันไม่ได้แต่งสีอะไรเลยใช่ค่ะแล้วจะมีไทเทเนียมไดออกไซด์คือป้องกันรังสีอะไรนะอะไรไทเทเนียมไดออกไซด์นะไทเทเนียมไดออกไซด์อ๋อไทเทเนียมไดออกไซด์ใช่ค่ะเฮ้ยนี่ไงเอาก็นี่ไงผิวเหมือนเดิมเลยใช่คือมันซึมไปแล้วแต่มันซึมไปแล้วนะใช่ค่ะเนี่ยไม่เหนอะหนาไม่อะไรเลยก็แสดงว่าเหมาะกับหน้าร้อนแบบเมืองไทยใช่หรือถ้าคุณรู้สึกไปข้างนอกที่เจอแดดจัดๆเนี่ยจะเติมก็ได้ใช่ค่ะเติมระหว่างวันได้ยังไงนะให้แท็บแบบเบาๆเบาๆเบาๆนี่หรอใช่ไหมแล้วก็เราก็ทาแป้งทับได้อย่างนี้เหรอเป็นสิวผดใช้ได้ไหมคะตัวนี้ใช้ได้ค่ะไม่ทำให้เกิดการอุดตันด้วยเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันด้วยน้ำมันก็จะเป็นสาเหตุของการอุดตันและยิ่งแบบมลภาวะสิ่งสกปรกอะไรมาเกาะอีกเนี่ยมันก็ทำให้หน้าเราเป็นสิวง่ายนี่ไงไม่ซึมแล้วอ่ะก็คือแท็บอย่างนี้แบบเหมือนแปะอย่างนี้ไปใช่ไหมคะโอ้นี่พ่อเชียร์แบบแต่งหน้าอ่อนๆนะคะวันนี้เนี่ยซึมแล้วอ่ะไม่รู้สึกเหนื่อยหนาด้วยโอ้ยเยี่ยมเลยอ่ะทาระหว่างวันได้เลยค่ะอันนี้ได้เลยนะคะทาอย่างที่เชียร์ทาได้เลยนะคะเนี่ย